บันเทิง5สนับสนุนโดยครีมทาฝ้าเมลาเคลียร์ตอบปัญหาฝ้าของสาวไทยผลิตภัณฑ์ล้างจาน Dish Happy คุณแฮปปี้จานแฮปปี้ Verdy 3-in-1 Robusta เต็มรสชาติล็อกกลิ่นหอมกาแฟคั่วบดน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ใหม่เจริญบุระสวัสดีค่ะพบกับพี่ต้านะคะกับก็อตสิบบันเทิง5ที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับข่าวฮอตในวงการบันเทิงแบบไม่ตกเทรนด์ตลอด10นาทีเต็มเวลาดีๆแบบนี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะในช่วงฮอตก็อตสิบต้ามีข่าวฮอตมาฝากกันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีแล้วกันนะคะและสำหรับในช่วงอินไซต์ก็อตสิบที่เราจะต้องติดตามในช่วงท้ายเบรกก็คือเดี๋ยวเราจะมาถามความคิดเห็นของเราดารากันนะคะว่าในตอนเด็กๆเนี่ยเขาฝันว่าเขาอยากเป็นอะไรกันบ้างติดตามได้ในช่วงอินไซต์ก็อตสิบของเราค่ะและต้าเชื่อนะคะว่าตอนเด็กๆเนี่ยหลายๆคนก็ใฝ่ฝันว่ามีอาชีพอยากจะเป็นหมอซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวตั๊กจะมาให้ดูกันนะคะว่าเหล่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยที่ใฝ่ฝันตอนเด็กๆว่าอยากจะเป็นคุณหมอแล้วตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาชีพของเขาที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้กันนะคะว่ามีใครบ้างที่เป็นทั้งดาราและเป็นทั้งคุณหมอมาเริ่มต้นที่คนนี้เลยค่ะเริ่มกันที่ดาราคุณหมอคนแรกกับนายแพทย์หนุ่มสุดหล่อที่มาพร้อมกับคำนำหน้าทั้งนายแพทย์และยศนั่นก็คือร้อยเอกนายแพทย์สรวิทย์สุบุญหรือที่เราคุ้นหูกันดีในชื่อหมอก้องจากรั้ววิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้างานนี้แม้ต้องรับ2บทบาทพร้อมๆกันแต่หมอก้องบอกเลยค่ะว่าหายห่วงขอแค่มีความรักมีเวลาและมีความสามารถที่จะทำให้งานออกมาดีมี3อย่างนี้รับรองว่าเอาอยู่ค่ะการันตีได้เลยนะคะจากบทบาทการเป็นพระเอกเต็มตัวในเรื่องแรกเจ้าสาวผมไม่ใช่ผีและละครเรื่องล่าสุดที่ประกบคู่กับสาวแพทณปภาแม้รู้สึกช่วงนี้หมอก้องจะงานรุ่งจริงๆนะคะไม่รู้ว่าเรื่องหัวใจจะเป็นยังไงบ้างนะมาต่อกันที่คนที่2ค่ะจากงานละครคราวนี้เราไปดูที่วงการเพลงกันบ้างกับจิตแพทย์สาวสวยผู้อยู่เบื้องหลังงานเพลงที่กินใจใครหลายๆคนหมอเอิ้นแพทย์หญิงพิยดาหาชัยภูมิที่ได้ฟังชื่ออย่างนี้แล้วหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงเพลงที่เป็นฝีมือจากปลายปากกาของหมอเอิ้นแล้วนะคะเชื่อว่าต้องเคยผ่านหูคุณผู้ชมกันมาบ้างอย่างเพลงมากกว่ารักหรือว่าโปรเจกต์ชิ้นล่าสุด Club Friday Based on True Story ที่ได้ร่วมงานกับ DJ พี่ชอตนายใหญ่แห่ง A-Time ที่ตอนนี้กำลังเรียกน้ำตาจากคนฟังไปได้มากโขเลยค่ะตอนนี้เราพักเรื่องดาราที่เป็นคุณหมอด้วยไว้ก่อนสักครู่นะคะตอนนี้เรามาดูข่าวทอดของเรากันก่อนดีกว่าในช่วงฮอตก็อตสิบค่ะฮอตก็อตสิบข่าวแรกเป็นเรื่องราวของเฮียฮอแห่งค่าย RS ที่หลังจากได้ปลุกกระแสแรปเตอร์ขึ้นมาจนเป็นที่ฮือฮาแล้วอย่างนี้จะมีการปลุกกระแสให้กับคู่หูดูโออย่างลิปออยบ้างไหมแล้วข่าวลือที่ว่าเฮียฮอทุ่มเงินถึง10ล้านเพื่อที่จะได้ดึงสาวพิงกี้สาวิกาเข้าเซ็นสัญญากับค่ายจริงหรือไม่เฮียฮอชี้แจงหน่อยค่ะมันเป็นข่าวลือมากกว่าแต่ว่าจริงๆอยากจะบอกว่า RSได้ร่วมงานกับพิงกี้เนี่ยจริงๆสำหรับพิงกี้ว่า10ล้านน้อยไปกับงานที่เราเตรียมให้พิงกี้ทำถ้าทำกันต่อเนื่องเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่านั้นนะครับจริงๆตอนนี้พิงกี้ก็ทำกับเราเป็นผู้ละครอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถามในอนาคตจะทำอื่นกับเราไหมก็เป็นไปได้ถ้ามันลงตัวนะครับละครของพิงกี้ตอนนี้ถ้าสำหรับปีนี้มี2เรื่องนะครับต่อจากต้องประกายแสแล้วเนี่ยก็มีกำลังจะติดกล้องเรื่องนึงครับส่วนปีหน้าก็น่าจะมีสัก2เรื่องถ้าต่อจากแรปเตอร์ก็คงเป็นลิปออยก็เตรียมงานกันอยู่ครับก็พร้อมก็คงจะเปิดเผยเป็นทางการนะครับมาต่อกันที่2หนุ่มคู่หูดูโอลิปกับออยที่ล่าสุดเฮียฮอออกมาเผยแล้วว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของลิปกับออยอย่างแน่นอนเราไปถาม2หนุ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่ารู้สึกยังไงแล้วมีการเตรียมความพร้อมถึงไหนแล้วแล้วจะสู้คอนเสิร์ตของ2หนุ่มแรปเตอร์ได้ไหมไปฟังกันเลยค่ะฟิตยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่ช่วงนี้ฟิตก็กางเกงจาก31ก็เป็น33แล้วมันอ้วนตลกของเราเราก็ต้องสึกดีใจครับเพราะว่าอย่างน้อยคือมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเดิมๆที่เราจะได้สัมผัสอีกสักครั้งนึงอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากที่เราได้ขึ้นไปแจมกับแรปเตอร์มาแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกดีฟิลในการเล่นร้องเพลงมันยังแบบยังทำให้เรามีความสุขอยู่เลยต่อกันที่นางร้ายสุดเซ็กซี่สำหรับสาวเป้ยปานวาดที่ถูกเมาส์แซดว่าหลังจากที่มีข่าวคบหาดูใจอยู่กับลูกชายนายทหารคนนึงซึ่งล่าสุดได้มีข่าวออกมาว่าสาวเป้ยเตรียมจะวิวาห์สายฟ้าแลบกับทหารเรือหนุ่มที่ชื่อว่าป๊อปในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้หลังจากที่คบหาดูใจกันมา8เดือนตกลงเรื่องราวเป็นมายังไงสาวเป้ยชี้แจงหน่อยค่ะก็ชื่อป๊อปอะค่ะก็ชื่อป๊อปก็ตามนั้นแหละก็แฮปปี้ค่ะก็มีความสุขดีค่ะก็อย่างที่เห็นมันมีกระแสว่าเป้ยจะแต่งงานเลยโอ้ก็ตอนนี้ขอคบกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวยัง
ไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีปีนี้แต่เราบอกว่าเดือนมิถุนายนหรือเปล่าคะเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคือจะเป็นการโผล่มาแถลงการจะเกิดแน่นอนเอาไปว่าคนนี้ก็คือคนที่เป้ยคบอยู่แล้วคิดว่าก็น่าจะใช่แล้วสำหรับเป้ยผ่านไปแล้วนะคะกับคุณหมอ2คนนะคะตอนนี้เรามาดูว่าที่คุณหมอกันบ้างดีกว่ารับรองว่าในอนาคตหมอนะคะเราจะมีหมอหน้าตาดีขึ้นมาอีก1คนค่ะว่าที่คุณหมอที่ว่าก็คือหนุ่มฤทธิ์นักศึกษาแพทย์เรืองฤทธิ์สิริพานิชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งรองแชมป์เดบจากคนที่6ของประเทศคนนี้นะคะได้ทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับถึงกับต้องใจหายเมื่อมีข่าวออกมาว่าตนจะอำลาวงการนาน5ปีเพื่อไปทุ่มเทให้กับการเรียนแพทย์อาชีพตามที่ตัวเองใฝ่ฝันไว้เรียกได้ว่างานนี้รักแล้วรอหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับแฟนคลับของหนุ่มฤทธิ์คนนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเหล่าดารานะคะที่มีอีกหนึ่งบทบาทนั่นก็คือการเป็นคุณหมอนั่นเองนะคะทั้งสวยทั้งหล่อแล้วก็ทั้งเก่งนะคะตั้งเชื่อเลยว่าอาชีพคุณหมอนี้เนี่ยนะคะจะต้องมีความสามารถมากๆนะคะแล้วก็ยังไงก็ทั้งตานะคะแล้วก็กอสิบบันเทิง5ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอเก่งๆทุกท่านเลยแล้วกันนะคะแต่สำหรับตอนนี้เรามีข่าวทัดกันต่อให้ดูอีกนะคะไปดูกันต่อดีกว่าในช่วงฮอตกอสิบค่ะที่เรื่องราวของนางเอกสาวสุดฮอตสำหรับสาวชมพู่อารยาที่เมื่อเช้าเป็นงานบวชของหวานใจอย่างหนุ่มน็อตวิสรุตเห็นว่าสาวชมเธอปลื้มและเห่อเอามากๆถึงขนาดพับดอกบัวและห่อเลี้ยงให้กลางกองถ่ายเลยทีเดียวแต่ว่าแต่ว่างานนี้สาวชมต้องไปถือหมอนให้หรือเปล่าคะหมอนไม่ได้ถือค่ะไม่ได้ถือหมอนค่ะจริงๆคุณแม่บอกมาแล้วว่าตำแหน่งถืออะไรแต่ว่ารู้สึกจะเป็นพานอะไรสักอย่างพานพุ่มอะไรเงี้ยมันจะมี2อันชมถือกับคุณแม่เห็นคุณแม่บอกไปปรึกษาคนโบราณมาแล้วตามธรรมเนียมแล้วปวดแล้วก็จะต้องมีเดียร์อะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้คุยกันเนาะค่ะยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยคือไม่ได้คิดอะไรเนาะก็คิดว่าเขาเป็นลูกผู้ชายอะค่ะแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำตอบแทนคุณพ่อแม่อะไรเงี้ยก็คิดแค่นั้นแล้วก็เขาก็ถึงอายุแล้วเวลาก็สมควรปวดได้แล้วเพราะว่าอายุก็ประมาณนึงแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อายุมากแล้วก็เขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขามากันที่หนุ่มสุดฮอตคนนี้กันบ้างสำหรับหนุ่มโป๊บธนวัฒน์ที่ดูเหมือนว่าจะได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกกับเขาสักทีในละครเรื่องดาวเกี้ยวเดือนแต่ล่าสุดกลับกลายเป็นหนุ่มอ้ําอธิชาติที่จะมารับบทพระเอกแทนซะอย่างนั้นงานนี้หนุ่มโป๊บจะว่ายังไงเราไปฟังกันเลยค่ะว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับแต่จะเป็นพี่อ้ําเหรอครับก็ไม่ทราบทางผู้ใหญ่ไม่ได้บอกผมจริงๆแล้วก็แค่ทาบทามเฉยๆก็แค่ทางบอสเค้าก็แค่บอกว่ามีละครเรื่องใหม่มาอยากจะให้เล่นเท่านั้นเองครับก็ยังไม่ได้สรุปว่าเป็นโป๊บ 100% ผมก็เลยไม่ได้ตามไม่รู้สึกอะไรเลยครับก็ปกติครับเพราะมีละครอีกเรื่องนึงที่จะได้เล่นก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรผมว่าตอนนี้ผมงานเยอะจะตายครับผมก็ถึงจะเป็นตัวไหนแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไปครับเป็นนักแสดงถ้าเราแสดงบทไหนไปแล้วคนดูชอบนั่นคือสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดในการเป็นนักแสดง Inside Gossip สนับสนุนโดย Wargo Diamond You Are Diamond Friday Catalog ขายตรงถึงบ้านคุณสบู่ Bennett C&E ผิวดูดีขึ้นได้จริงๆปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์เดตตอลความฝันในวัยเด็กของผมนะครับอยากเป็นวิศวกรแล้วก็จริงๆแล้วอยากเป็นหมอด้วยแต่ว่าเรียนชีววิทยาเราไปไม่รอดครับก็เลยอยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กมาอย่างเดียวที่อยากจะเป็นอยากจะทำเลยก็คือสถาปนิกนะคะเพราะว่าชอบอะค่ะชอบออกแบบตกแต่งความฝันในวัยเด็กของซ่าน่าจะแบบว่าจริงๆมีหลายอย่างมีอยากทำธุรกิจระหว่างประเทศอยากทำงานในสถานทูตอยากแบบว่าเป็นแอร์เฮสเตสอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับเดินทางไปมาระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยเคยคิดเลยว่าโตขึ้นเนี่ยอยากขอเงินแม่แล้วก็อยู่บ้านนอนสบายๆไม่ต้องทำงานอาชีพฝันของต้าค่ะตอนเด็กต้าฝันว่าต้าอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเพราะว่าได้ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ไปหลายๆประเทศที่เราอยากไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับกอสิบบันเทิง5อย่าลืมนะคะติดตามเราได้แบบนี้เป็นประจำทุกวันทางทรบ50นาทีเต็มเวลาดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆที่ให้เรามาถ่ายทำด้วยนะคะกับโรงแรมสยามซิตี้วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ